ดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่สนใจการเลี้ยงเพิงครับเอาละครับมื้อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมารีวิวเบิ่งกองเพิงที่สินําไปตั้งเพิ่มอีกไม่ปีนี้ครับเหลืออยู่15กองครับไปเบิ่งกันแล้วครับกองที่เฮ็ดไว้เนี่ยครับ6กองนึงครับที่เฮ็ดไว้ทะล้อให้ทําไปตั้งรอเพิ่มครับเพราะว่าปีนี้ผมตั้งไปหลายแล้วเกือบ30แล้วครับที่นั้นไปตั้งแล้วจะเบิ่งกันแล้วครับบันทางไหนเนี่ยครับยังไม่เก่ากองที่นั้นไปตั้งคือว่ามีหมองตั้งหมอกก็จะไปตั้งเพิ่มครับเพราะว่ามันตั้งไปหลายแล้วแล้วก็เฮ็ดขาผมได้เฮ็ดขาไว้ครับนี่ไปเบิ่งขาครับนี่ก็คือขาตั้งครับเนี่ยขาตั้งผมได้เอาผ้ามัดไว้นี่มัดผ้าไว้แล้วเขียนผ้าไว้ไม่ทำประโยชน์น้ำมันเครื่องตอนไปตั้งเขาหยอดมันท่าหยอดไปเจ้านี่มันสิเปลี่ยนมันสิเปลี่ยนเจ้าของมันสิจำเจ้าของครับนี่ย้ำไปตั้งวะเนี่ยถ้าไปเบิ่งย้ำไปตั้งเสียบไปตั้งแบบนี้ครับตั้งเสียบลงขี้ดินขานี่เสียบลงดินนะเพราะว่าให้มะขานี่บ่ให้มันลมนะครับแบบกล้องเนี่ยแล้วก็ยกกล้องเพิ่งขึ้นตั้งหันหน้าออกไปทั้งเป็นแปนทั้งบ่มีแนวบังให้เพิ่งได้บินง่ายๆย้ําเพิ่งมาเข้ามาหาหางแล้วก็เบี้ยงปกไว้กันฮ้อนครับแล้วก็กันฝนครับบัดนี้มันก็สิง่ายเวลาเฮาใหญ่เฮาบ่มักหม่องนี้เฮาใหญ่ไปเฮาก็ง่ายเฮายกถอดขึ้นไปเลยน่ะยกขึ้นไปเลยคาถาเฮาเฮ็ดเป็นขาไม้ขาเดียวทํานั้นก็ดีอย่างนึงแต่ว่าหายากตอนใหญ่ตอนเฮาใหญ่เฮาจ้องได้คนได้แบกไปมันแปดแต่มันเชี่ยงแล้วมันก็สิถือยากบัดนี้อันนี้มันแปดแต่มันเชี่ยงหม่องเดี๋ยวเฮาหยอดตั้งแต่หม่องนี้เฮาก็ยกเอาตัวนี้ไปโลดเขาอยากตั้งมองแต่เขาก็ไปตั้งรถเหยียบเสียบลงดินรถมันก็ที่ง่ายครับสำหรับการเตรียมการไว้ถ้าไปตั้งเมื่อหนาครับมือนี้เฮ็ดไว้สำเนี่ยละมือลุ้นค่อยสิไปตั้งสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ